เกาะอะไรเรื่องสร้างบันเทิงรถยนต์กำลังพานักท่องเที่ยวเดินทางโดยมีไกด์สาวเปิดวิดีโอแล้วกล่าวอธิบายถึงการท่องเที่ยวครั้งนี้นักท่องเที่ยวจะได้พักโรงแรมที่ดีเลิศสวยงามสถานที่จัดเลี้ยงสะอาดและอาหารอร่อยงานเลี้ยงต้อนรับพร้อมแสงสีเสียงสมบูรณ์แบบรูปแบบของการท่องเที่ยวประกอบด้วยการเดินเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเดินชมศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่พลาดไม่ได้เราจะได้ชมความงามของหาดทรายชายทะเลและเกาะที่สวยงามมากมายแล้วไกด์สาวก็หยุดวิดีโอเอาไว้เป็นภาพนิ่งและหันมาถามอย่างอารมณ์ดีกับนักท่องเที่ยวมีใครรู้บ้างว่าเกาะอะไรมีเสาไฟฟ้ามากที่สุดนักท่องเที่ยวต่างตอบว่าเกาะโน้นบ้างเกาะนี้บ้างแต่ไม่มีใครตอบถูกไกด์สาวจึงเฉลยว่าเกาะกลางถนนค่ะแล้วทุกคนต่างก็หัวเราะให้กันอย่างอารมณ์ดี